ระวังรถดิมานี่มานี่ติดตามช่อง YouTube ติดตามช่อง YouTube สันโตลาวสันโตลาวและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ กลับมาอีกครั้งมาดูในส่วนของบ้านนอกดาวของอาณาจักรฝั่งคลองวันนี้ก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมเนาะอยากจะพามาดูบ้าน2ชั้นตรงนี้ครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคงจะต้องมารอดู EP หน้าวันนี้ก็จะดูในส่วนของบ้านที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดดีกว่าบ้านแนวนอร์ดิกหลังคานอร์ดิกนะครับโอ้เดินเข้ามาอันนี้กี่ชั้นกัน2ชั้นชั้นเดียวโอ้แต่ว่าหลังคาสูงมากเนาะเปิดต้นเรื่องด้วยบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นทรงโมเดิร์นหรือเปล่าพี่โมเดิร์นเหรออันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นทรงบ้านที่ตัวหลังใหญ่เลยนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาให้ดูบ้านสไตล์นอร์ดิกเนาะแต่ว่าเห็นบ้านที่เพิ่งกำลังขึ้นโครงสร้างได้ประมาณเกิน 50% แล้วใช่มั้ยพี่งานอะไรถึง 80% แล้ว 80% แล้วเนี่ยน่าสนใจก็เลยเอามาให้ดูเป็นแบบแซมเปิลก่อนก่อนไปดูบ้านที่เป็นมาตรฐานของบ้านสไตล์นอร์ดิกก็มาสร้างหลังนี้ก่อนเนี่ยหลังใหญ่นะท่านผู้ชมนะใหญ่มากเนี่ยหลังคาสูงแต่ว่าไม่ใช่2ชั้นนะจะทำให้บ้านโปร่งโล่งพื้นก็จะมีแบบว่าเป็นพื้นทำจากไม้สักแล้วก็เลือกเป็นพื้นไม้ลามิเนตก็ได้นะครับเดี๋ยวแค่มาดู EP ถัดไปแล้วกันนะสวัสดีครับพี่สายันเริ่มต้น EP นี้คือเดี๋ยวซานโตเราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านส่วนของสไตล์เป็นแนวนอร์ดิกซึ่งเป็นสไตล์ที่ขายดีอ่ะคือมันเป็นหลังที่พอดีไงไม่ได้ใหญ่มากเนาะไซส์ส่วนใหญ่เท่าไหร่พี่3คูณ6ครับไม่ควรเกินเท่าไหร่ถึงจะขนย้ายไม่ลำบากครับก็มี 3.5 มั้ย 3.50 เนี่ยครับ 3.50 ชุดราคา 3.50 ครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้ว4เมตรไม่ได้4เมตรไม่ได้ครับมันจะกินเลนรถสวนทางไม่ได้ครับอ๋อก็ยาวได้7เมตรก็เดี๋ยวจะให้ดูรวมๆก่อนแล้วกันเนาะว่าในตัวของบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยเค้ามีรูปแบบกี่อย่างก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดแล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนด้านในบ้างเล็กน้อยเรื่องของหน้าต่างช่องแสงหรือว่าดีไซน์ของห้องน้ำตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หลังที่เป็นหลังตัวโชว์เนาะที่ทำเป็นแนวสไตล์โมเดิร์น2ชั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากเข้ามาดูหน้างานจริงๆเลยเพราะว่าบ้านนี้อยู่ได้จริงแล้วก็ขนาดไซส์ใหญ่เลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับอยากจะนำเสนอให้เห็นว่าที่นี่มีการทำอะไรงานแบบไหนให้ดูก่อนส่วนใหญ่แล้วจะได้เห็นเป็นภาพรวมๆเนาะถ้ายังไงเราแบบเฮ้ยสะดุดตาน่าสนใจก็ทักเข้ามาแล้วก็มาดูที่งานจริงได้เลยมาสังเกตถ้าเลยแยกหนองบอนมานะครับถ้ามาจากชลบุรีนะก่อนจะมุ่งตรงไปทางระยองเนี่ยมันเป็นเส้น36ครับมองดูว่ามีเครนสูงๆเนี่ยคือที่นี่แหละครับขอเลือกหลังนี้แล้วกันครับคิดว่าน่าจะเป็นหลังที่พร้อมสุดในการให้ชมนะครับอันนี้ยังไม่มีการประดับประดาข้างในนะก็เป็นเหมือนกับว่าสร้างเสร็จแล้วก็รอขนย้ายอย่างเดียวนะครับดูหน้าบ้านนะครับก็จะมีทำเป็นเนี่ยครับเป็นช่องรับแสงนะครับแล้วก็ด้านในเป็นกระจกนะครับแล้วก็ตัวไม้สานกันอย่างเงี้ยครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับอันนี้สวยงามมันทำเป็นให้ดูตัวบ้านเป็นแนวมีสไตล์อยู่ในกลิ่นอายของเอเชียนิดๆนะครับเหมือนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะก็ทำจากไม้สักนะครับโคมไฟด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูประตูครับประตูทางเข้าสไลด์นะครับก็จะประหยัดพื้นที่ไม่ต้องเปิดเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนบ้านกันนี่เลยครับผนังด้านฝั่งด้านหน้าบ้านก็จะทำเป็นกระจกแล้วก็ทำเป็นไม้สานนะครับเป็นช่องแสงสี่เหลี่ยมนี้นะครับหน้าต่างจะมี2บานนะครับก็ด้านข้างกับตัวหลังห้องนะครับขนาดเท่ากันฝ้าเพดานนะครับเป็นทรงจั่วนะครับทำให้ตัวบ้านมีความโปร่งโล่งสูงขึ้นนะครับมาดูห้องน้ำประตูทางเข้าห้องน้ำก็ประหยัดพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนะครับครับห้องน้ำก็ปูกระเบื้องขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพื้นนะครับก็จะแตกต่างจากกระเบื้องตรงผนังนะครับสุขภัณฑ์นะครับก็เน้นของมูย่าตัวของห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็ให้ดูในส่วนของไฮไลท์ตัวรอบๆของตัวบ้านไปเลยนะครับ